ครับเดี๋ยวบางจะดูว่าไอ้น้ำยากัดตัวเนี้ยมันช่วยในการกัดกาวได้มากแค่ไหนนี่นะนี่คือเราใช้เราก็แบ่งเนี่ยบางจะแบ่งใส่ขวานิดๆแล้วใช้ผู้กันลงตรงนี้ก่อนถ้าในกรณีที่เราต้องการเอากาวเก่าออกนะคือน้ำยาตัวนี้มันดีหลายอย่างเลยแล้วเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเรามาลอกกาวเก่าออกให้ดูว่าลงกระดาษทรายด้วยใช้น้ำยาด้วยมันจะช่วยถ้าเจอในกรณีที่ว่าเคสที่ว่ากาวเยอะๆเห็นไหมเนี่ยนี่บางลอกไปรอบนึงเลยนะกาวเก่ากาวเก่านี่แหละสำคัญมากๆเลยถ้าคุณทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานให้สะอาดจริงๆอ่ะคุณวางกาวและการทากาวดีๆอ่ะมันก็อยู่แต่ที่บางคนบอกทากาวแล้วไม่อยู่คือบางทีเทคนิคพวกเนี้ยนะแล้วเสร็จบางจะมาขูดให้ดูว่ามันช่วยมากแค่ไหนนะมันออกเห็นไหมนะเห็นไหมมันออกมาหมดเลยนี่คือเทคนิคเคล็ดลับวิชาความรู้นะเห็นไหมมันจะช่วยกัดกาวเก่าออกมามีการกาวร้อนนะเห็นไหมนะมันจะช่วยลอกกาวเก่าออกมาหมดแต่ไม่ก็บางจะแนะนำให้ใช้น้ำยากับกาวเป็นคู่ๆกันทั้งน้ำยาผสมกาวแล้วก็น้ำยากัดโยนตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะขูดใหม่แล้วก็มันหนาแล้วก็ใส่น้ำยาลงอีกนี่เคล็ดลับนะนี่สูตรเลยเอาไปใช้กันเพราะถ้ากาวเก่าไม่ออกหมดอ่ะเราไปติดกาวแล้ววางชิ้นงานแงงก็ไม่อยู่สำคัญที่สุดคือกาวเก่าตัวนี้นะดูดิลงกระดาษทับไปครั้งนึงมาไล่ขูดนี่ตัวนี้ออกไปใช้กันเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ซ่อมรองเท้าอยู่แล้วเป็นมืออาชีพก็ลองไปทำดูลองใช้วิธีของบางดูบางรับประกันเลยว่างานคุณจะเนียบขึ้นมาอีกเยอะเลยแหละว่าสูตรรองเท้ามันไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันไงบอกกันมันเป็นเหมือนสูตรลับถึงมันบางบอกหมดบอกในสิ่งที่บางรู้เนี่ยถ้าเราทำพื้นผิวสะอาดเดี๋ยวมีนิดน้อยก็ไม่ก็เป็นไรแล้วแล้วก็ลงน้ำยาอีกรอบน้ำยาพวกนี้ใช้ไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าเอามาออกไว้มากมันก็จะระเหยแล้วมันแห้งแล้วมันเปลืองเพราะเราใช้แค่ผู้กัน
ไปทุกตัวนี้ช่วยได้หมดเลยนะอย่างเช่นรองเท้าคนที่ขายรองเท้ามือสองอะไรพวกนี้มาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยแหละเพราะรองเท้ามือสองส่วนมากกาวมันหมดสภาพแล้วเราหลุดแล้วเราติดกาวยังไงก็ไม่อยู่เพราะเราไม่รู้เทคนิคเล็กๆที่ไม่มีใครบอกนะนี่เราก็มาเก็บอีกเดี๋ยวคอยดูตอนจบรองเท้าคู่นี้ก็จะออกมาหล่อสวยใช้งานได้อีกนะก็ฝากไว้นี่คือเทคนิคสำคัญมากๆในการทำรองเท้า